น้องเท็ดศิลปินดาวรุ่งชาวไทยเฉิดฉายในงานไมคาน 2024 บันเทิงวันที่25มิถุนายน 2567 18:28 น.น้องเท็ดศิลปินดาวรุ่งชาวไทยเฉิดฉายในงานไมคาน 2024 พร้อมเปิดตัวซิงเกิลที่2 9 Waterที่เมืองคานส์ประเทศฝรั่งเศสดังระดับโลกอีกแล้วสำหรับน้องเพชรวิมลวรรณไซสถิตหรือเพชรตี้ร็อกสาวน้อยวัย14ปีศิลปินไทยคนแรกสังกัดค่าย Riverman Management จากประเทศอังกฤษได้สร้างกระแสให้กับงานไมคาน 2024 ที่จัดขึ้นที่เมืองคานส์ประเทศฝรั่งเศสระหว่างวันที่4-7มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งงานนี้เป็นงานที่รวบรวมบุคคลที่มีชื่อเสียงและเชี่ยวชาญในวงการเพลงระดับโลกอาทิค่ายเพลงโปรดิวเซอร์โปรโมเตอร์ศิลปินและผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมอื่นๆมากมายมารวมกันโดยในงานนี้น้องเพชรได้เปิดตัวซิงเกิลที่2ชื่อ9 Water ให้ผู้ชมทั้งผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีและผู้ชื่นชอบดนตรีทั่วโลกได้ชมพร้อมด้วยการแสดงคอนเสิร์ตที่มอริสันส์ผับในวันที่6มิถุนายนและที่เปไปในวันที่7มิถุนายนซึ่งทำให้ทุกคนหลงไหลในดนตรีของเธอจนได้รับรางวัลศิลปินหน้าใหม่ยอดเยี่ยมประจำปี2567นอกจากนั้นยังได้รับเกียรติให้สัมภาษณ์จากจัมม่ารายการสื่อยอดนิยมจากอังกฤษและยังได้พบปะกับผู้บริหารชั้นนำในวงการเพลงระดับโลกอีกด้วยน้องเพชรแสดงความขอบคุณอย่างจริงใจเป็นพิเศษสำหรับเดวิดเอ็มคลีนและทีมผู้บริหารของ Riverman พร้อมด้วยทีมสแปลชและเบนสเตทแมนที่ให้การสนับสนุนจนการแสดงเกิดขึ้นได้และจากกำลังใจจากผู้ชมอย่างท่วมท้นยิ่งทำให้เธอมีความหลงไหลในดนตรีมากยิ่งขึ้นกกต.พร้อมจัดเลือกสว.ลั่นไม่เสียใจทัวร์ลงหนักย้ำเงินรางวัล1ล้านนำจับโกงการเมืองวันที่25มิถุนายน2567 12:15 น.อิทธิพรย้ำพร้อมจัดการเลือกสว.95%แล้วนำบทเรียนเลือกระดับจังหวัดมาปรับใช้ยืนยันไม่หนักใจผู้สมัครรวมตัวที่โรงแรมใกล้ระบุไม่เสียใจทัวร์ลงจัดเลือกเมื่อวันที่25มิถุนายน2567ที่ Impact Forum เมืองทองธานีนายอิทธิพรบุญประคองประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.กล่าวภายหลังเข้าดูสถานที่เลือกสัวระดับประเทศว่าพร้อมจัดเลือกสัวระดับประเทศเพราะเตรียมตัวมานานแล้วขณะนี้ความพร้อม 95% แล้วให้การปฏิบัติหน้าที่ราบรื่นและอำนวยความสะดวกให้กับผู้สมัครขอย้ำว่าเพื่อความโปร่งใสในกระบวนการเลือกมีการติดตั้งกล้องบันทึกภาพและเสียงเพื่อถ่ายทอดให้บุคคลภายนอกได้ติดตามสังเกตการในสถานที่เลือกตามที่กฎหมายกำหนดโดยมี2จอส่วนขบวนการเลือกในแต่ละกลุ่มจะมีจอถ่ายทอดในแต่ละกลุ่มด้วยซึ่งผู้สมัครที่อยู่ด้านหลังจะเห็นการขานคะแนนนับคะแนนได้อย่างชัดเจนเพื่อให้เกิดการโปร่งใสมากที่สุดและให้การเลือกเป็นไปตามกฎหมายและยืนยันว่ากระบวนการที่จัดในที่เดียวกันทุกกลุ่มเสียงจะไม่ตีกันทั้งนี้ได้นำบทเรียนปัญหาในการเลือกระดับจังหวัดมาปรับปรุงใช้ในระดับประเทศและยอมรับว่าการเลือกสว.ครั้งนี้จัดเต็มรูปแบบตามกฎหมายเป็นครั้งแรกโดยเฉพาะมีรายละเอียดการปฏิบัติบางอย่างที่จะต้องศึกษาหลายครั้งเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าสิ่งที่ทำถูกต้องจึงเป็นกระบวนการทำงานที่เป็นความละเอียดรอบคอบเป็นพิเศษ
และถือเป็นการปูพื้นการจัดเต็มรูปแบบที่จะต้องดำเนินการตามกฎหมายต่อไปในอนาคตยืนยันว่าการจัดการเลือกครั้งนี้ไม่หนักใจเพราะทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต่างให้ความสำคัญและร่วมมือดำเนินการและไม่หนักใจกรณีที่มีผู้สมัครไปรวมตัวกันที่โรงแรมเพราะกกต.ได้ทำตามกฎหมายอย่างเต็มที่และแสวงหาความร่วมมือในส่วนต่างๆจึงเชิญชวนประชาชนร่วมตรวจสอบการเลือกสว.ครั้งนี้ด้วยการให้เบาะสการทุจริตย้ำว่าเงินรางวัลนำจับการทุจริต1 ล้านบาทและถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะพลเมืองดีด้วยหากประชาชนหวั่นเกรงอิทธิพลกกต.ให้ความมั่นใจว่ามีระบบคุ้มครองพยานรวมถึงกรณีพยานที่เป็นผู้กระทำผิดแต่ให้การที่เป็นประโยชน์เมื่อถามว่าเสียกำลังใจหรือไม่ว่ากกต.ถูกทัวร์ลงในการจัดเลือกสวนายอิทธิพรกล่าวว่าถ้าทัวร์ลงหมายความว่าที่นั่นน่าไปน่าสนใจไม่เคยเสียกำลังใจเพราะเป็นเรื่องที่ต้องทำงานความเห็นที่เป็นประโยชน์ให้กกต.นำมาไตร่ตรองปรับปรุงยืนยันกกต.มุ่งมั่นทำหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายในการวินิจฉัยคำร้องใดๆสมาคมกีฬากอล์ฟมั่นใจไทยมีลุ้นเหรียญโอลิมปิกหลังได้4โควต้าลุยปารีสเกมกีฬาวันที่25 มิถุนายน 2567 16:41 นสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยมั่นใจไทยมีลุ้นเหรียญรางวัลในโอลิมปิกเกมหลัง4โปรกอล์ฟโปรอาร์มกิรเดชโปรเพชรพัชระโปรจีนอาทยาและโปรแพตตี้ประพังกรสามารถทำผลงานสะสมคะแนนอันดับโลกได้อย่างยอดเยี่ยมจนคว้าสิทธิ์ลุยล่าเหรียญในมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกม2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสระหว่างวันที่26 กรกฎาคม 67 ถึง 11 สิงหาคม 67นี้สำหรับกอล์ฟโอลิมปิกเกม2024ชิงชัย2เหรียญทองประเภทบุคคลชายและหญิงคัดนักกีฬาเข้าร่วมประเภทละ60คนการคัดเลือกนักกีฬานั้นคัดจากอันดับโลกโดยประเภทชายตัดจากอันดับโลกวันที่17 มิถุนายน 67ส่วนหญิงตัดจากอันดับโลกวันที่24 มิถุนายน 67แต่ละชาติส่งได้ไม่เกินประเภทละ2คนนอกจากนักกอล์ฟชาตินั้นติดท็อป15ของโลกจะได้โควต้าไม่เกิน4คนดังนั้นหากโลกหลายคนก็จะตัดโควต้าให้กับนักกีฬาจากชาติลำดับต่อไปในประเภทหญิงหลังประกาศอันดับโลกเมื่อวันที่24 มิถุนายน 67ปรากฏว่า2โปรกอล์ฟไทยที่ผ่านเข้าไปเล่นโอลิมปิกเกมได้แก่โปรจีนอาทยาทิติกุลมือ12ของโลกและแพตตี้ประพังกรทวัฒนกิจมือ25ของโลกโปรจีนอาทยาโปรวัย21ปีเคยขึ้นไปถึงมือหนึ่งของโลกมาแล้วคว้าแชมป์ LPGA ทัวร์2รายการเมื่อปี2022ส่วนปีนี้ติดท็อป10ถึง4รายการรวมทั้งศึกเมเจอร์ US Women Open ที่ได้อันดับ6การได้สิทธิ์แข่งปารีสเกมเป็นโอลิมปิกแรกในชีวิตด้านแพตตี้ประพังกรทวัฒนกิจวัย24ปีคว้าแชมป์ LPGA ทัวร์มาแล้ว2รายการล่าสุดคือแชมป์ Honda LPGA Thailand เมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาการได้ตั๋วไปปารีสเกมนับเป็นการแข่งกอล์ฟโอลิมปิกเกมหนที่2ของเธอต่อจากโอลิมปิกหนที่แล้วที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นส่วนบุคคลชายที่ตัดอันดับโลกไปเมื่อวันที่17มิถุนายนนั้นนักกอล์ฟไทยที่ทำอันดับโลกได้ตั๋วโอลิมปิกได้แก่โปรอาร์มกิรเดชอภิบาลรัตน์และโปรเพชรพัชระคงวัฒน์ใหม่ซึ่งเป็นการเล่นโอลิมปิกเกมครั้งแรกของทั้งคู่
โปรอาร์มกิรเดชอภิบาลรัฐวัย34ปีเคยคว้าแชมป์ยูโรเปียนทัวร์4รายการผลงานเด่นในปีนี้คว้ารองแชมป์ DP World Tour ปอร์เช่สิงคโปร์คลาสสิกเมื่อปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมาโดยดวลเพลย์ออฟแพ้เยสเปอร์สเวนสันจากสวีเดนวูดวิดขณะที่พัชระคงวัดใหม่วัย25ปีเมื่อกลางเดือนมีนาคมคว้าอันดับ10ร่วมกอล์ฟอินเตอร์เนชั่นแนลซีรีส์ที่มาเก๊าในรังสฤทธิ์ลักษิตานนท์นายกสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยเผยว่าสมาคมเห็นด้วยกับการบรรจุกอล์ฟให้เป็นหนึ่งชนิดกีฬาในโอลิมปิกโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการคัดเลือกผ่านระบบ World Rankingและในปีนี้เราได้โปรกอล์ฟ4คนที่มีคะแนนอันดับโลกสูงพอที่จะเข้ารอบสุดท้ายได้โดยเฉพาะฝ่ายหญิงทั้งโปรจีนและแพตตี้ก็เคยเล่นระดับเมเจอร์ทำผลงานได้ดีเคยครองแชมป์ LPGA ทัวร์ทั้ง2คนโดยเฉพาะแพตตี้ที่เคยคว้าแชมป์เมเจอร์รายการ ANA Inspiration ซึ่งเป็น1ใน5รายการเมเจอร์ในกอล์ฟอาชีพหญิงในปี2021ส่วนฝ่ายชายโปรอาร์มก็เคยเล่น PGA ทัวร์ผ่านการแข่งขันระดับใหญ่เองก็ผ่านการแข่งขันแมตช์ต่างประเทศมากมายจากประสบการณ์ของทั้ง4คนคิดว่ามีประสบการณ์มากเพียงพอที่จะแข่งขันแมตช์ใหญ่อย่างโอลิมปิกเกมได้ส่วนความหวังลุ้นเหรียญรางวัลก็เชื่อว่าไทยเรามีลุ้นเหรียญรางวัลแน่นอนกีฬากอล์ฟเป็นเรื่องของความคงที่ความมั่นคงในแต่ละวันถ้าวันนั้นทุกอย่างทำได้ดีพัดได้ดีเล่นได้ตามแผนเชื่อว่าจะมีโอกาสคว้าเหรียญรางวัลได้สำหรับศึกดวลสวิงในปารีสเกมชิงชัย2เหรียญทองประเภทบุคคลชายและหญิงแข่งขันแบบสโตรกเพลย์โดยประเภทชายแข่งระหว่างวันที่1ถึง5สิงหาคม67ส่วนประเภทหญิงแข่งระหว่างวันที่7ถึง10สิงหาคม67ที่สนาม LE Golf National ประเทศฝรั่งเศส